มึงคุยคุยแล้วพี่เออแบบว่าเผื่อแกเมื่อตอนนั้นแกยังไม่นอนไงแกตื่นมาแกจะแบบตัดสินใจใหม่อะไรเงี้ยมันคุยอ่ะกูก็ไม่กล้าคุยเหมือนกันผมก็แล้วแต่น้องอ่ะพี่ก็ไม่อยากขัดเพราะมันเป็นแก๊งน้องไงและแก๊งของน้องไงคือผมก็บอกแกไปแล้วคำหนึ่งบอกว่าไอเทมดีที่ไม่มีพี่ตอนมันก็ไม่ใช่ไอเทมดีนะอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเออแบบมึงทำเพื่อกูได้ไหมล่ะของแฮะแหละเดี๋ยวกูกลับมาอะไรเงี้ยโอ้พระเจ้าบอกแกขึ้นสตรีมไหมผมเป็นนั่งดูแกจะพูดอะไรบ้างเออได้เดี๋ยวกูก็ดูเหมือนกันไม่พี่เปาเจอหลายเรื่องด้วยแชทเราก็เจอหลายเรื่องเจออะไรเยอะแยะมากมายในชีวิตกูนะฮะเพราะว่ามันอันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังข้างนอกคือผู้ติดตามใน YouTube อ่ะตั้งแต่ผมทำคลิปมาผมจะรู้ดีใช่ไหมว่าปีมันจะมีปีแรกอ่ะที่ช่องผมอ่ะผมจะเล่าให้ฟังก่อนอย่างมันจะมีช่อง YouTube ที่ผมบินใช่ไหมพอทำใหม่ปุ๊บใน1ปีนั้นน่ะใน1ปีนั้นก่อนปีนึงอ่ะผมเพิ่งติดตามผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมา1ล้านภายใน1ปีช่องใหม่เนาะพอปีที่2มันก็คา1ล้าน1ล้านกว่ามาตั้งนานขึ้นมา1ล้าน1แสนเข้ามาปีที่3เนี่ย มันขยับมาแค่ 80,000 เองผมไม่ได้ลงคลิปด้วยแหละเป็นเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยผมเป็นวนลูปแบบว่าตื่นมาสตรีมแก๊งตื่นมาสตรีมแก๊งตื่นมาสตรีมแก๊งมันเป็นอย่างนี้มานานละทิ้งอะไรกูก็ยังอยู่ในเมืองกูก็ยังสตรีมกูจะพี่ปาไปด้วยเนี่ยแกจะไปเป็นกูไม่ล่ะกูจะไปเป็นสภาแล้วเอาไปล่ะเออผมก็ใจเหมือนกันถึงไม่มีคนโดนแบนผมก็จะพักอยู่แล้วครับถึงแบบไม่เกี่ยวกับคนโดนแบนนะเหมือนลาเลนอะไรอย่างเงี้ยมันผมไม่รู้ว่ามันทำมาแล้วมันต้องมีคนจากกันเพราะผมอย่างเงี้ยพักไปหาเรือนดีกว่าก็มันยังอยู่ในเมืองผมยังอยู่ในเมืองครับผมยังอยู่ในเมืองก็สตรีมนี่แหละหรอพี่ต้องอยู่แล้วพี่ก็อยู่กับพี่ไปอยู่แล้วพี่ก็ยังอยู่สวัสดีครับคืออย่างนี้แชทถ้าเราจะไปกับถ้าเราจะไปเอ็มดีครับฮัลโหลถ้าเราจะไปกับไปตอสอ่ะน่าจะไม่มีใครอยู่ถ้าเราจะไปกับไปตอสอ่ะเราก็รู้แล้วเราแก่ตัวไปไงได้หรอปะแต่ถ้าเราอยู่กับแก๊งอ่ะมันก็จะพยุงแก๊งได้ไงกูก็ไม่รู้กูจะไปยังไงไงถ้ากูไปกับตอสเราจะดูเห็นแก่ตัวมากเข้าใจปะเข้าใจที่กูสื่อปะเข้าใจไหมจะได้ไม่ต้องคิดไงมันเป็นงานด้วยหาอะไรเล่นเพราะมันวนลูปชีวิตผมจริงเว้ยมันพังไปแล้วอะตอนเนี้ยตื่นมาใช่อะอย่างพี่เปาเขาตื่นมาเขามีงานเขาต้องต่อเวลาเข้าใจไหมเขามีเวลาเลิกก็คือเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเพราะเขามีลูกเพิ่งคลอดด้วยอีกอย่างหลายปัจจัยถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาโตแล้วอะแต่ส่วนผมเนี่ยเข้าใจนี่มันเป็นเมืองของผมแล้วผมต้องมาสตรีมก็อยากใช้แบบเวลาตรงแบบว่างๆเงี้ยไปหาถ่ายคลิปเหมือนแต่ก่อนเงี้ยมันก็ยังดีกว่าอ้างอิงกูอีกเหรอเนี่ยกลับมาผมบอกผมกลับมาอยู่แล้วผมก็แค่แบบขยับตัวเองหน่อยโอ้ทำคลิปกลางวันสตรีมกลางคืนไงแบบพี่เปาโอ้โหน้องพูดง่ายเนาะโอ้ยมันมึงลองไปทำพี่เปาอ่ะไอถ่ายคลิปหนึ่งกับไลฟ์สดแบบนั้นมันไม่เหมือนกันเด้อน้องมันไม่เหมือนกันนะเว้ยบางทีกูแบบถ่ายปุ๊บเอ๊ะคัดนะเอาใหม่เริ่มใหม่นะน้องกูยังบอกเขาอย่างนี้เลยเฮีย
กมึงไม่นอนอ่ะกูจะนอนได้ไงล่ะหีมีเนาะมีหีมันก็ต้องอยากเสียบหรอวะเนี่ยพูดถึงหีก็อยู่นี่เลยเนี่ยชั้นแรกมึงก็ต้องแบบพักผ่อนนะต้องพักผ่อนกูเป็นประชาชนเถอะอย่าให้กูไอ้ยัดแม่เป็นตำรวจกูก็ต้องไปไล่จับคนนู้นคนนี้ไม่เข้าก็มันก็เหมือนแก๊งอ่ะไม่เข้าก็โดนเขาด่าอีกโดนไอ้พวกผบ.อะไรอย่างเงี้ยกูอยากเป็นประชาชนกูอยากเล่นแล้วกูอยากมีความสุขเออทำอะไรใหม่ๆด้วยมันปีหลังปีใหม่ละ แล้ววันนี้ทำอะไรชักว่าวไปเป็นวันอะแก่งควยเป็นวัน ถามโง่ๆ เห็นไหมล่ะแล้วก็บอกมีข้ออ้างลงตีสองเที่ยงยังไม่นอนพระเจ้าอ้าวผมเป็นคนประเภทแบบว่าตื่นมาด้วยตื่นมากับสะดุ้งตื่นไงมันสะดุ้งตื่นจะเต็มถึงปีไหนอายุ28อ่ะ27ละหวายแล้วใครหวายไปก่อนเลยแล้วมึงจะรู้ผิดตัวไปก่อนเลยแหละไม่ผมก็มาผมบอกกับน้องแล้วรับปากกับน้องๆเออถ้ามันทำได้จริงให้มึงทำตรงนี้ให้แทนให้ผมหน่อยผมก็เหนื่อยมาแล้วมันทำมาพี่เปาก็สงสารเขาด้วยเขาก็โตแล้วอ่ะเขาก็อยากมาเล่นแบบที่สบายที่ไม่ใช่แบบงองแงงงองแงงแบบอย่างเงี้ยนะแบบเข้ามาแบบ20คนเข้ามาปุ๊บลา14ขาด5อย่างเงี้ยวูสลาเฮโยเดี๋ยอย่างนั้นน่ะใช่ไหมล่ะบางคนมันเห็นมามันก็เหนื่อยเขาควรอยู่ในจุดที่สบายแล้วเว้ยกูแบบพาเขาไปลำบากนู่นลำบากนี่เขาก็ไปกูเยอะแล้วไงไม่ล่ะเออแค่พาเขามามีความสุขแฮปปี้ตอนพี่ไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่เนี่ยมันสนุกแฮปปี้ไม่ต้องมานั่งเครียดอย่างเงี้ยไหนอ่ะอยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างไหนอ่ะยังอยู่ผมก็มาสตรีมทุกวันไงไหนอ่ะเพราะมีสปอนของไอแฮปอยู่กับจีบิดอยู่ไงมันก็ต้องสตรีมไงนั่นอ้าวสปอนอีกละอ้าสปอนอีกแล้วแล้วเมาส์กูขยับไม่ได้เนี่ยเฮียอะไรเนี่ยแบตหมดแบตหมดรถเป็นเฮียอะไรเนี่ยแบตหมดได้นะแต่รถแม่งบังคับไม่ได้เป็นเฮียอะไรวะเนี่ยเอาง่ายๆกูรักแก๊งไม่รักอ่ะกูออกไปเนี่ยกูจะให้อาสามสี่น้องเอาไปขับเอาไปใช้ในแก๊งด้วยเนี่ยรถทุกคันที่ซื้อมาก็ยังให้น้องใช้เหมือนเดิมแต่แค่น้องอย่าทิ้งพี่พอมันจะได้รู้ด้วยว่าใครอยู่กับแก๊งหรือว่าใครอยู่กับผมใครอยู่กับผมมันก็ออกแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นนะเห็นแก่ตัวมาออกแก๊งก่อนเฮ้ยบัตรออกแก๊งไม่อยู่อ่ะเอาเหรียญไปเก็บบ้านอะไรผมไปแค่2เดือนเดือนเมษาผมกลับมาเดือนเมษาผมจะกลับมาผมไปถ่ายคลิปหาอะไรเล่นก็อยู่ในเมืองก็มันจะแตกต่างคนไหนแค่ไม่ผมไม่มีผมอยู่ในแก๊งแค่นั้นเองแต่ว่าผมก็ยังเป็นห่วงแอบเป็นห่วงก็ยังคุยกับน้องแบบอยู่ในเมืองนี่แหละมาคาสล็อตผีเหี้ยมาให้โดนด่าหรือเปล่าไม่เอาหรอกเออไปไหนอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมพวกมึงคิดไปเรื่อยอ่ะก็สตรีมนี่แหละน้องเดิมเนี่ยเสีย 10M หัวบ้านมึงว่าไอ้ 10M 20M มันปัญหาเรื่องเงินของผมไม่ล่ะมันก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินหนักเท่าไหร่หรอกไอ้ 10M อ่ะผมมีให้ได้อยู่แล้วอุ้ยมันก็ทำมาเยอะนะคนดูลองคิดดูเราล้มกันมากี่ครั้งอ่ะถูกไหมอันนี้เราไม่ได้ล้มนะเว้ยเราแค่แบบว่าจะพูดยังไงมันถึงเวลาแบบที่ผมแบบต้องไปถ่ายคลิปข้างนอกด้วยผมยังไม่มีเวลาคุยกับพ่อกับแม่เลยนะอันนี้ไม่เคยบอกคนดูเลยนะเนี่ยจริงตื่นมามันวุ่นวายชีวิตที่ผ่านเลยนะกูไม่รู้จักคำว่ากลางวันอ่ะกลางวันเขาทำอะไรกันอ่ะ
ขนาดทำลงรถใหม่ใช่ไหมให้เขาไปประมาณ150,000อะไรอย่างเงี้ยทำใหม่ทำอีกทีจะเสร็จแล้วอะกูตื่นมากูไม่เคยไปดูเลยกูให้เขาทำแล้วก็ให้แซมไปดูให้กับน้องในบ้านตื่นมาเย็ดแม่ก็ที่จะไปเขาใหญ่ไปเอาลงรถอะไอ้มาแตงอะจอดจนแบบกูจอดจนแบบแบตเตอรี่หมดอะมึงคิดว่ายังไงอะไอ้เหี้ยไม่ขับไม่ได้ยุ่งไม่ได้หีไม่ได้แตกอะไรเลยเอาว่าไงน้องมืดมืดน้องมืดครับว่าไงครับพี่ชายเดี๋ยวพี่ไปเป็นสะพานแทนน้องเองนะใช่หรอใช่ เอาง่ายๆพี่จะหาเวลาไม่ค่อยรับคนแบบนี้นะครับ20โอ้เชียร์แล้วแฟนเก่าเจอกันพ่อมึงอ่ะเงียบด้วยไอ้เหี้ยมืดไอ้เหี้ยมืดนี่มันกูต้องตีนะแฟนเก่าแม่มึงอ่ะยังมาบอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์กูก่อนกลับอยู่เลยเอาจริงๆผมโยนไป150,000ไปทำนู่นทำนี่จริงๆครับอืมมันจะไปออกแกงใช่ไหมผมไม่รู้ว่ะฮัลโหลครับน้องชายน้องชายครับมีไอ้เจดเพชรแบ่งไหมมีเจดแล้วแต่ไม่มีเพชรเอ้ยได้น้องได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่อ่ะดูมันจะไม่ฮัลโหลครับคนข้างล่างเหมือนรอซื้อของอะไรด้วยทางใน 8,000 หรือสัตว์เอาเกียร์นะนี่เอาเกียร์มีแต่เจดอะเพชรไม่มีขายอันเท่าไหร่น้องเอ้ยมีเพชรเจดพี่เด 29,000 โอ้ 29,000 เหรอเด็กคนนี้เลยพี่เด็กใหม่เพิ่งเข้ามาขอหน่อยขอหน่อยยัดแม่ดูเงินในบัญชีกูพี่คนนั้นเขาเอาไปช่วยเองกูเอาสามเอ็มไปช่วยไอ้คายะหมดแล้วอ่ะไอ้ไม่ใช่ไอ้คายะดิไอ้เจหมดแล้วกูให้เจไปหมดเลยมันโดนอะไรวะมันโดนไฟเหลืองเรามีใจมีไฟอย่างเงี้ย